แบบนี้แล้วเธอจะให้ฉันเป็นยังไงตอนแรกจะเอาแต่นี้ฉันเลยก็คิดทำไมไม่ใจและใครไม่บอกสักนิดไอ้กูก็คิดว่าไปไม่ใครทำไมทำตามสคริปต์ไปทีละนิดจนฉันจะตายบายจะบอกกับฉันว่าบายบายทำไมยังพูดจริงจริงเพราะกลัวจะมีคนอายอายสุดท้ายแล้วเธอก็ให้ทายไปโถไอ้ควายไม่รู้จริงๆว่าเธอไม่ชอบอะให้ตายจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปแรปแรปไม่ว่าจะฟังไปสักกี่รอบเธอก็ยังแอแอแอสุดท้ายก็คงไม่เอาคงไม่เป็นแฟนแฟนแฟนให้เดาก็คงต้องเศร้าไอ้เราก็แซดแซดแซดจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปจะบอกว่าเธอไม่ชอบเด็กแนวจะบอกว่าเธออยากเล่นกับแมวเราจะไม่มีแมวก็คงต้องแซ่แซ่โอ้เบบี้ขอโทษทีที่ฉันนั้นเป็นอย่างนี้ให้ตายสิโอ้ยบ้าจริงเธอไม่เคยมองเลยสักทีชอบคลาสสิกไม่ซาดิสแต่งตัวสไตล์แบบอินดี้ต้องฮิปปี้ไม่สวีทแต่เราไม่ตรงเลยสักนิดจะบอกว่าฉันมันดูฮิตแต่ไม่ใช่แบบฮิปสเตอร์เสื้อผ้าไม่เคยจะฟิตเพราะใช้ชีวิตแบบแรปเปอร์ดูทรงเราอันตรายคล้ายๆกับเป็นสโมเกอร์จะบอกให้รีบทำใจไม่ชอบสไตล์แบบแก๊งสเตอร์มาฟังจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปแรปแรปไม่ว่าจะฟังไปสักกี่รอบเธอก็ยังแอแอแอสุดท้ายก็คงไม่เอาคงไม่เป็นแฟนแฟนแฟนให้เดาก็คงต้องเศร้าไอ้เราก็แซดแซดแซดจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปจะบอกว่าเธอไม่ชอบเด็กแนวจะบอกว่าเธออยากเล่นกับแมวไอ้เราที่ไม่มีแมวก็คงต้องแซดแซดไม่ชอบเพลงแรปแรปแรปไม่ว่าจะฟังไปสักกี่รอบเธอก็ยังแอแอแอสุดท้ายก็คงไม่เอาคงไม่เป็นแฟนแฟนแฟนให้เดาก็คงต้องเศร้าไอ้เราก็แซดแซดแซดจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปจะบอกว่าเธอไม่ชอบเด็กแนวจะบอกว่าเธออยากเล่นกับแมวไอ้เราที่ไม่มีแมวก็คงต้องแซดแซดจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปแรปแรปไม่ว่าจะฟังไปสักกี่รอบเธอก็ยังแอแอแอสุดท้ายก็คงไม่เอาคงไม่เป็นแฟนแฟนแฟนให้เดาก็คงต้องเศร้าไอ้เราก็แซดแซดแซดจะบอกว่าเธอไม่ชอบเพลงแรปจะบอกว่าเธอไม่ชอบเด็กแนวจะบอกว่าเธออยากเล่นกับแมวไอ้เราที่ไม่มีแมวก็คงต้องแซดแซด